มามารู้สึกว่ามันมีแฟนคลับนี่นะคือตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยมาต้องจับไอ้มันนั่งฟังแล้วตอนนี้ก็รู้สึกว่าลูกไม่ฟังแล้วฮะมีคนถามว่าแบบพี่วิวกินน่ารักมากเลยใช่ไหมคะเรียงเลยเนาะหนีหมดเลยแฟนคลับฟังรู้เรื่องไหมคะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับไอซ์ไอซ์พาร์ดี้นะคะแล้วก็อยู่กับมาม่าพาร์ดี้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเหตุเกิดขึ้นมาจากว่ามาม่าเขาบอกว่าเขาแต่งตัวสวยมากแล้วเขาก็เลยจะแบบมาตอบคำถามต่างๆนานามาม่ารู้สึกวันก่อนนะการเล่นติ๊กกิ๊กอะไรติ๊กตอกหรือกิ๊กกอกกับไอ้อะคือมาม่าก็รู้สึกว่ามันยากอะแต่มาม่าก็มีทางถนัดนะก็คือแบบเรื่องกุ๊กกิ๊กมา Q&A กับมาม่าก็ได้นะลองดูไหมมาม่ารู้สึกว่ามันมีแฟนคลับนี่นะบอกก่อนเลยว่ามาม่าของไอ้เนี่ยมีจุดเด่นคือการเป็นแม่ผู้ชอบสั่งสอนคือตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยมาม่าต้องจับไอ้มานั่งฟังบทเรียนต่างๆจากมาม่าเยอะแยะมากมายแล้วตอนนี้ก็รู้สึกว่าลูกไม่ฟังแล้วก็อยากสอนคนอื่นใช่ก็เลยมีความรู้สึกเอ๊ะแต่ฉันยังมีของนะฉันยังอยากให้นะเฮ้ยมาไอ้ก็ฟังมาหมดทุกอย่างนะจริงๆมาม่ารู้สึกว่าวันนี้มาม่าอยากแต่งตัวอยากสวยรู้สึกอยากทำอะไรที่มีประโยชน์กับช่องนี้มากพอดีวันก่อนไอ้แบบว่าตั้ง Q&A ไว้ใน Instagram พอดีนะคะมีวิธีการรับมือกับความทุกข์ยังไงคะมาม่ารับความทุกข์อย่างไรมาม่ารับความทุกข์ด้วยการรับเข้ามาแล้วก็เข้าใจยอมรับแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปคือถ้าถามแล้วเนี่ยวิธีนี้มันเป็นวิธีของคนอายุมาม่านะคะมันเหมือนกับเราว่างขึ้นเราถ้าเป็นอ้อมกอดมาม่าก็คืออ้อมกอดมาม่าก็ขยายกอดได้มากขึ้นมากขึ้นอบอุ้มเรื่องราวได้มากขึ้นหนีหมดเลยแฟนคลับฟังรู้เรื่องไหมคะลูกคนไหนเลี้ยงง่ายหรือเลี้ยงยากที่สุดคะลูกมาม่านะคะไม่ง่ายสักคนเลยเลี้ยงเลยเนาะพี่น้ำหวานนี่คือแสคือผิดที่ผิดทางมากแต่เป็นลูกของมาแน่ๆก็ตอนหลังก็เลยรู้ได้เลยว่าจริงๆแล้วว่าเนเจอร์เขาอะเป็นตัวปลาพี่บอกมันยักษ์ตัวใหญ่ๆพลังเยอะๆแล้วมาเมื่อหมอมาก็โหนยักษ์ตัวนี้เพื่อที่จะแบบกำราบใช้พลังเยอะมากพอผ่านพ้นไปเป็นพี่เฟย์คือพี่เฟย์นะตอนเด็กๆอะดูเหมือนไม่แข็งกินนมแม่เนี่ยกิน3ชั่วโมงแล้วแม่ต้องอุ้มตลอดปล่อยไม่ได้จะร้องไห้เพราะฉะนั้นคือเลี้ยงพี่เฟม2เดือนเท่านั้นเองมาม่าหุ่นดีเลยถัดมาคือคนที่3เบอร์3ซึ่งไม่รู้ว่าจะรู้จักกันไหมว่าคือใครโอ้โหวินางคนนี้ตอนนางอายุประมาณ 3-4 เดือนนางก็เริ่มรู้สึกว่าปฏิเสธแม่แล้วนางไม่อยากอยู่ในอ้อมกอดเวลานางดูดนมแม่นางจะดูดนมอยู่ไม่เกิน5นาทีแล้วนางก็เอาลิ้นดูดดันออกอะไรกันเนี่ยอย่างคนนี้พอโตขึ้นไปอีกหน่อยการป้อนอาหารนางก็จะขู่ว่าถ้ามาม่าป้อนอีกคำนึงไอ้จะอ้วกพอป้อนอีกคำนึงเขาก็อ้วกให้เห็นเลยคือคนนี้เขาคือไม่รู้อะไรอ่ะเธอมั่นใจตัวเองมากเลยตั้งแต่เธอเกิดเลยยังไงก็เธอไม่พึ่งพาฉันนะส่วนฟอร์มโอ้คือคนนี้เลี้ยงด้วยปัญญาก็ฉลาดสุดในบ้านคือเป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนกับเรามีปุจฉาวิสัชนาตั้งแต่เล็กๆกับฟอร์มอ่ะฟอร์มเป็นคนเห็นแล้วเป็นแบบว่าเป็นคนเก่งตั้งแต่เด็กไม่ง่ายค่ะจริงๆแล้วการเลี้ยงลูกไม่มีง่ายค่ะถ้าง่ายๆก็แปลว่าไม่ต้องเลี้ยงแล้วใครง่ายสุดมันเมื่อกี้ได้ฟังหรือเปล่าว่ายากทุกคนโอเคโอเคโอเคทำไมมาม่าถึงอยากเป็นเภสัชกรคะจริงๆอ่ะตอนเอนทรานซ์สมัยมาม่าไม่ใช่เราอยากเป็นอะไรนะคะมันเหมือนกับการสอบสมัยก่อนเรายังไม่ค่อยรู้จักอะไรเลยแต่เราเลือกไปตามเขาเรียกว่าเลเวลปัญญาจากการมีคะแนนที่เราจะก้าวไปถึงว่าเราจะเรียนอะไรได้อ๋อคือตอนนั้นเราไม่รู้เลยอยากเป็นอะไรหรอไม่ค่อยรู้คือสมัยนั้นไม่มีคำว่าแพชชั่นเออไม่รู้จักคือมาม่าน่ะเป็นคนที่เลือกหมออันดับแรกเพื่อว่าคือทุกคนโอ้โทษนะคะอย่าหาว่าขี้คุยเลยนะคะคือเรียนเก่งก็ต้องเลือกหมอไว้ก่อนนะแต่ไม่ได้อยากเป็นสรุปว่าเลือกตามที่ตัวเองคิดว่าตัวเองทำได้แต่ไม่ได้อยากเป็นไม่ได้ว่าฉันอยากจะแบบรักษาคนไข้อย่างเงี้ยเอาง่ายๆหมอมาเป็นคนง่ายๆอ่ะคือติดอะไรก็เอาคือสมัยนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นไม่ได้สมัยนี้ต้องแบบว่าแบบมี passion อันนี้ไอ้ถามแทนเพราะว่าคิดว่าจะมีน้องๆหลายคนมาที่แบบว่าพ่อแม่น่าจะเข้าใจว่าแบบว่าสายวิทย์เป็นสายที่เก่งกว่าสายศิลป์แล้วแบบเฮ้ยจะต้องบอกพ่อแม่ยังไงว่าเฮ้ยแบบอยากเรียนสายศิลป์น่ะอะไรอย่างเงี้ยบอกดีๆบอกดีๆเป็นคำว่าบอกด้วยเหตุผลหรือสมัยก่อนเด็กจะรู้จักเหตุผลไหมบางทีเด็กก็รู้จักแค่ว่าความรู้สึกพยายามในการพูดคุยกับพ่อแม่การพูดคุยกับพ่อแม่นี่เป็นเรื่องสำคัญไม่ใช่พ่อแม่จะรู้ทุกสิ่งแต่พ่อแม่คิดทุกสิ่งเกี่ยวกับลูกแต่ความคิดกับความจริงบางทีมันเป็นคนละเรื่องกันนะลูกนะคะ
มัมมาเริ่มรับงานแสดงหรือว่าหนังได้ยังไงคะมันเริ่มจากอยู่ดีๆอ่ะไอ้ก็โทรมาแบบด่วนๆเลยมัมมาสั่งพี่หวานไม่ได้เรื่องเลยจะให้พี่หวานแล้วก็ถ่ายอะไรบางอย่างที่แบบสัมภาษณ์มัมมาน่ะพี่หวานแล้วก็ดองเอาไว้จนแบบวันนี้ทุ่มหนึ่งวันนั้นตอน 18:00 นเนาะมัมมาทำอะไรอ่ะอะไรก็ได้ให้พี่เจมส์แล้วกันที่พี่ไปสัมภาษณ์มัมมามัมมายังไม่รู้เลยว่าทำอะไรตอนหลังถึงรู้ว่าอ๋อมีคนสนใจมันคือการแคสคือว่าผู้กำกับอ่ะบอสเขาเลือกเป็นหมาม้าถูกเขาทีมันเลยคนรับสติเลยว่าต้องเป็นหมาม้าเขาก็เห็นจากในคลิปไอ้นี่แหละรู้เปล่าไม่รู้แหละคนถามถึงพีพีบิวกิ้นเยอะมากมีคนถามว่าแบบพีพีบิวกิ้นน่ารักมากเลยใช่ไหมคะน่ารักเป็นเด็กดีจริงๆแล้วช่วงที่หมาม้าไปแสดงเป็นแม่ของเป็นที่สวยอะค่ะหมาม้าบอกเลยเป็นมันเป็นท่อนแห่งชีวิตที่หมาม้ารู้สึกว่าเป็นความทรงจำพี่ปีมากมากของหมาม้าแต่บิวกิ้นก็สนนะมีแบบสนแกล้งหมาม้าด้วยแกล้งอะไรหมาม้าโอ้ยบิวกิ้นบิวกิ้นจะได้ดูไหมเนี่ยเขาต้องจำได้ใช่ไหมแกล้งอะไรหมาม้าอายุเท่าไหร่คะแล้วก็ทำยังไงให้หมาม้าไม่แก่เลยคะอีก2เดือนมัมม้าก็จะอายุ61เต็มนะคะมัมม้าไม่แก่เลยคะนี่เป็นคำชมเนาะก็คงจะแบบว่าทั้งหมดเลยล่ะค่ะปัจจุบันมัมม้าเริ่มแก่มัมม้าก็ต้องเป็นคนแก่ที่แก่เป็นไม่กี่วันก่อนหรือเดือนก่อนเฟรมสอนว่ามัมม้าครับเฟรมอวยพรขอให้มัมม้าน่ะมีความสุขแล้วก็ดูแลตัวเองให้มีสุขภาพและจิตใจร่างกายที่ดีนั่นน่ะเป็นสิ่งที่เฟรมอยากให้มันก็เลยรู้สึกว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับคนอายุอย่างเราถ้ามาม่ามีความสุขทางใจแล้วมาม่ามีสุขภาพที่แข็งแรงมาม่าคิดว่ามาม่าก็จะเป็นแม่ที่แก่แต่ลูกจะรู้สึกสบายใจและมีความสุขโรงพยาบาลสินแพทย์รามินทราวันนี้เนี่ยจะพามามาตรวจหัวใจค่ะคือเขาบอกว่าหัวใจอ่ะมันจะสามารถเกิดโรคต่างๆที่หัวใจได้เยอะมากซึ่งไอก็ไม่รู้เลยว่ามามาน่ะสุขภาพข้างในเป็นยังไงบ้างดูหน้าก็ไม่รู้หน้าสวยสักสักหน่อยก็ไม่รู้ข้างในเป็นยังไงวันนี้ก็เลยพามามาตรวจสุขภาพเน้นๆที่หัวใจค่ะทำการตรวจโดยวิธีการทำ CT สแกนนะคะเพื่อดูปริมาณแคลเซียมที่เป็นเกาะในเลือดของเราแล้วก็แบบผลออกมาเป็นตัวเลขวันนี้นะคะไอซ์จะตรวจด้วยค่ะจะได้ประชันกันไปเลยแม่ดูแล้วค่ะว่าหัวใจแต่ละคนเป็นยังไงกันบ้างทำได้ก่อนนะคะแต่ว่าไม่ต้องเกรงมากนะคะเจ็บไหมคะไม่เจ็บนะคะหนูไอ้ไอ้นี่แหละตัวกลัวเลยใช่มาบอกคนรอบเลยนี่มาใจจ่อยไปนะดูก็คือขั้นตอนที่ไอ้กลัวมากที่สุดนั่นแหละนะคะของการตรวจสุขภาพทั้งหมดทั้งมวลก็คือการตรวจเลือดแต่ว่าครั้งนี้น่าจะโอเคเพราะว่ามีมามาอยู่ด้วยก็คิดว่าน่าจะแบบผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแน่ๆตื่นเต้นมากเลยค่ะอุ้ยตื่นเต้นมาสอนอะไรบ้างเลยคะให้ยายที่สูงเอาที่สูงอาจจะเป็นการที่เป็นการฝึกไม่เราควรจะสนใจเลยท่านยังก็ไม่เป็นไรนะคะจริงๆมนุษย์เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะทำได้ดีที่สุดไม่มีความเจ็บนะลูกที่เป็นอย่างนี้Meanwhile เย้เจาะเลือดเรียบร้อยวัดความดันแล้วก็วัดส่วนสูงอะไรแล้วนะคะแล้วก็จะได้ใบนี้มาใบนี้ก็จะเหมือนเป็นเช็คลิสต์ว่าเราอ่ะจะต้องตรวจอะไรยังไงบ้างนะคะก็คือเดี๋ยวเขาจะค่อยๆติ๊กติ๊กติ๊กเหมือนแบบผ่านด่านไปเรื่อยซึ่งด่านเจาะเลือดผ่านแล้วเดี๋ยวเราจะมาด่านนี้ค่ะด่านเก็บปัสสาวะดีใจที่เมื่อกี้ไอรอดเลยนะคือวันนี้สิ่งที่ยากที่สุดคือการเก็บเลือดทุกการตรวจสุขภาพอะสิ่งที่ยากคือตรวจเลือดจริงๆตอนนี้นะคะแล้วกำลังมูฟไปอีกตึกหนึ่งเพื่อไปทำการเอ็กซเรย์ปอดเขาจะมี2ตึกนะที่สนุกดีนะเนี่ยมาตรวจร่างกายกับไอ้จริงรู้สึกเหมือนไม่ได้มาตรวจร่างกายรู้สึกเหมือนมาเล่นเข้าค่ายอะไรสักอย่างโอ้เครื่องล้ำมากขอเล่าให้ฟังก่อนค่ะตื่นเต้นมากคือเครื่องนี้นะคะเป็นเครื่อง CT สแกนที่เขาจะตรวจแคลเซียมตรงหัวใจก็คือง่ายๆเลยแค่มามานอนอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะมีการแบบว่าเข้าเครื่องไปแบบหนึ่งใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะวัดแคลเซียมต่างๆที่อยู่ตรงหัวใจเราซึ่งแคลเซียมเนี่ยมันยังไงนะคะแคลเซียมมันต้องเยอะหรือมันต้องน้อยอยู่คือจริงๆมันต้องควรไม่มีเลยควรไม่มีเลยควรไม่มีเลยแคลเซียมมันต้องเยอะหรือมันต้องน้อยอยู่อ๋อมันต้องควรไม่มีเลยไม่รู้ไงเห็นไหมล่ะทุกคนถ้าเกิดมาตรวจก็คืออยากเจอนะคะแคลเซียมโอเคซึ่งเดี๋ยวอันนี้ซ้อมอยู่เดี๋ยวไอ้ต้องออกไปข้างนอกก็โอเคมาสู้ๆนะคะเ
เหมือนเจ็บอ่ะมันไม่ต้องเจ็บเลยไม่เจ็บลูกดีดีเหรอดีมากชอบน่าชอบโอเคมาต่อกันที่สเตชันเอ็กซเรย์ต่อนะคะก็เรื่องสามวิคุณค่ะจริงก็ควรน้องใหม่นะคะตอนเอ็กซเรย์ตรงกลางหนูบอกนะคะเดี๋ยวจะบอกหายใจเข้าลึกและกั้นใจนะคะอันนี้สำคัญเลยคือต้องหายใจเข้าลึกและกั้นใจให้ดีค่ะเป็นที่การตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้านะคะที่ติดตั้งอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วติดที่ขาประมาณติดที่แขนประมาณแล้วก็ติดที่ช่วงหน้าอกมากมายนะคะคือหมอเคยทำหมอแต่ว่ามันไม่เจ็บอะไรเร็วมากแรงเลยแล้วหมอก็ต้องขึ้นไปแบบกลางเลยนอนอยู่บนเตียงแบบนี้ตอนนั้นหมอคิดว่าม้าจะมีอะไรกับหัวใจเอาครั้งเดียวจริงๆเอาเราไม่เห็นเคยบอกลูกเลยอ่ะไม่มีใครรู้หมอปรึกษาฟอร์มคนเดียวอ้าวแล้วไอ้ฟอร์มว่าไงก็ตอนนั้นฟอร์มก็ยังไม่ได้ตอบอะไรหมาหรอกหมาว่าการปวดหัวใจมันจำเป็นถูกโชคดีมากในที่ลากหมามาดีมากเลยมันเจ็บแบบหมาไม่ได้หมาต้องไปนอนแผลก็เอาตอนนั้นต้องให้หมาอยู่ค่อนข้างกลัวเลยอ่ะเอาวันนี้ตรวจละเอียดเลยนะคะคุณพี่ค่ะเอาละเอียดที่สุดเลยนะคะปกติเราจะวัดความดันแค่แบบที่แขนข้างเดียวใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้ก็คือวัดความดันที่แขนทั้งสองข้างข้างบนแล้วก็ที่ขาทั้งสองข้างด้วยพี่จะได้ดูว่าแบบว่าเลือดตรงแบบปลายแขนกับปลายขามันแบบเลือดสูบฉีดดีไหมทุกอย่างปกติดีไหมซึ่งปกติก็คือไม่ได้วัดแต่วันนี้ก็คือจับวัด1ค่ะผ่านครบทุกด่านเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เป็นด่านสุดท้ายที่น่าตื่นเต้นที่สุดก็คือจะคุยกับคุณหมอค่ะคุณหมอจะมาเล่าให้เราฟังว่าที่เราตรวจตรงนี้เนี่ยมีอะไรเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวฟังหมดกันน้ำตาลได้97ปกติเนี่ยมันจะไม่เกิน100ก็อยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วก็ตัวคอเลสเตอรอลเนี่ยได้235ตรงนี้เกินแล้วก็ค่าไตรกลีเซอไรด์ได้94นะครับปกติไม่เกิน150แล้วก็ตัวไขมันดีได้56ก็ถือว่าดีนะครับถ้าผู้หญิงเกิน50ถือเป็นปกติแล้วนี่แล้วก็ตัว LDL นี่คือไขมันไม่ดีเลยนะฮะตัวนี้160นี่เกินมาหน่อยใช่แล้วว่าตอนนี้ไขมันมันติ่มๆไม่ค่อยสวยมันจะบอกว่าคือถือว่าดีข้างซ้ายอ๋อเขาจะบอกว่าเราผิดปกตินิดหน่อยเขาจะบอกว่าหลอดเลือดเราอาจจะมีติดนิดหน่อยความผิดปกติอยู่นิดหน่อยไอ้ตรงนี้เนี่ยเราจะบอกว่าเขาเรียกไฟฟ้าหัวใจเนี่ยมันมีการนำไฟฟ้าที่มันช้าเล็กน้อยไอ้ตรงข้างขวาเนี่ยมันนำไฟฟ้าได้ช้ากว่าข้างซ้ายเล็กน้อยการนำไฟฟ้าดูตัวแบบแบบพร้อมกันมากใกล้เคียงกันมากแล้วก็บอกปกติแล้วการนำไฟฟ้าด้านขวาเนี่ยมันช้ากว่าด้านซ้ายเล็กน้อยแล้วก็จะบอกว่าการนำไฟฟ้าไอ้ตรงด้านขวาเนี่ยมันมีปัญหาเล็กน้อยนะฮะซึ่งแต่ละคนเนี่ยความรุนแรงเนี่ยไม่เท่ากันอย่างแต่กลุ่มอย่างเงี้ยผมก็คิดว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่คนปกติเจอได้อยู่นะยกเว้นว่าถ้าเกิดเรามีอาการอะไรที่น่าสงสัยเราก็จะตรวจเพิ่มเติมต่อไปอย่างเช่นการทำเอ็กโคการนำมาตรฐานหัวใจครับคุณแม่กับคุณลูกใครได้เกรดดีกว่ากันคะต้องเทียบกับอายุเทียบกับค่าเฉลี่ยอายุกันนะอย่างคุณนายก็ต้องเทียบกับคนอายุ30ก็ผ่านใช่ไหมครับของคุณแม่เกิดเทียบกับอายุ60ก็ผ่านเย้ผลของเรา2คนออกแล้วก็คือผ่านฉลุย excellent แต่ว่าก็มีจุดที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันก็คือว่าของประมาณและของไอเนี่ยจะมีไขมันที่แบบว่าเยอะเกินจริงเนื่องจากค่าเลือดเนาะต้องดูแลสุขภาพตัวเองเรื่องออกกำลังกายอาหารเพราะมันปิ่มๆใช่แล้วก็มีจุดเนี้ยน่าสนใจมากคุณหมอบอกว่าไอมีความหัวใจผิดปกตินิดนึงแล้วคือคุณหมอบอกด้วยสีหน้าแบบคุณไอมีหัวใจผิดปกตินะครับคุณหมอบอกได้แบบว่ายิ้มแย้มแจ่มใสมากก็คือว่าเหมือนเขาบอกว่าเหมือนแบบเป็นประจุไฟฟ้ามีขวาซ้ายทางลงข้างล่างอ่ะของไอมันไม่เท่ากันซึ่งคนปกติก็เป็นได้ใช่หมอที่ใบยาวจนลดได้เราก็จะเริ่มซีดแล้วเสร็จปุ๊บคือบอกว่าแต่มันก็เป็นอยู่ในคนปกติของม้าที่ม้าตัวเราสบายใจมากคืออะไรหมาม้าในหลอดเลือดหมาม้าทั่วร่างกายแคลเซียมหมาม้าเป็นสูงคือมันเป็นสูงว่าดามันเป็นของขวัญให้ตัวเองเลยใช่ซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเกิดไม่มาตรวจอะเราจะไม่รู้เลยนะเรื่องแคลเซียมที่หัวใจมันสำคัญมากเพราะว่าถ้าเกิดมันมีอย่างเงี้ยมันก็จะนำไปสู่โรคอื่นๆได้มากมายคือโปรแกรมนี้เนี่ยรู้สึกว่าตรวจละเอียดมากคือเรื่องของหัวใจหลอดเลือดเส้นเลือดเนี่ยคือเราไม่มีทางรู้เลยอะคือโปรแกรมนี้แบบยิ่งพามาตรวจยิ่งรู้สึกแบบสบายใจที่ฟังผลแล้วก็รู้ผลแล้วก็รู้สึกว่าแบบ
เป็นสิ่งที่แบบว่าเป็นสิ่งที่ลูกสามารถทำได้เลยจริงจริงคือต้องบอกเลยว่าอย่างเราสองคนอ่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรมาตรวจแล้วก็แบบเห็นแม่สบายใจใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าใครยิ่งมีปัญหาว่าแน่นอกหรือรู้สึกเจ็บจี๊ดหรือว่าแบบหายใจขัดข้องหรือว่าแบบมีแบบแน่นอกอะไรเงี้ยคือบอกเลยว่าต้องรีบมาเพราะว่าเรื่องหัวใจมันเป็นเรื่องแบบอันตรายมากแล้วมันต้องแบบว่าเซฟไว้ให้ทันเพราะว่าหัวใจมันแบบเป็นแบบจุดที่แบบไปก่อนปวดแบตเตอรี่อันใหญ่ในร่างกายเราใช่เพราะฉันก็เลยบอกว่าใครแบบว่ามีอาการหรือไม่มีอาการก็ได้ก็มาลองเปิดกันได้นะคะวันนี้เรามากันที่สิทธิแพทย์รามอินทราซึ่งความเก๋ไก๋ของพ.ศ. 2021ก็คือรามสามารถกดจองแพ็กเกจใน Shopee ได้ทั้งวันว้าวเอ้ยหน่วยปีหน้ามากดเองเลยใช่กดในช้อปปี้อะไรก็เห็นมันมีได้ยินว่ามีส่วนลดอะไรด้วยต้องไม่ติดตามดูไลน์ใส่ข้อมูลให้ด้านล่างก็คือกดช้อปปี้ได้เลยแล้วก็แบบว่าโทรมาแนะเวลาต่างๆได้เลยค่ะบริการดีมากคุณหมอน่ารักมากคุณหมอกิตติพงศ์คืออันดับหนึ่งแล้วก็คุณพี่พยาบาลทุกคนคือน่ารักใจดีแบบว่าแบบอธิบายทุกขั้นตอนละเอียดน่ารักแบบแฮปปี้มากค่ะสุดท้ายนะคะพอเราถึงภาพแบบนี้เราจะได้ผูกกล่องอาหารมูลค่า150บาทซึ่งตอนนี้เราก็เอาไปแลกเป็นอาหารมาแล้วก็จะกินแล้วค่ะก็ประมาณได้กินอาหารที่ไม่ต้องสับสนก็ไปกันแล้วนะคะและนี่ก็คือเป็นฟิลลิ่งสมุดพกนะคะเขาก็จะแบบว่าพิมพ์ค่าต่างๆเรามาให้เก็บไว้ดูได้เลยว่าเนี่ยอะไรเป็นยังไงซึ่งนี่คือค่าขึ้นหัวใจของเราก็เก็บไว้ดูเปรียบเทียบในปีต่างๆได้